แตงกวาแตงกวาดองเกาหลีสูตรนี้30นาทีได้กินพืชที่เอาปลูกด้วยระบบอะควาโพนิกเนาะเขาจะดูดซึมสารอาหารมาใช้ได้ 100% พืชผักก็จะผลผลิตดกได้แบบนี้เครื่องเคียงอย่างอื่นเข้ามามีใช้แครอทหัวหอมต้นหอมแล้วก็กระเทียมเนาะจากนั้นเราจะมาผ่าแตงกวาสามารถใช้แตงกวาไทยได้เลยนะจะมาหั่นเหมือนแขมเนาะความยาว1นิ้วก็ได้หรือจะหั่นเป็นแว่นก็ได้เช่นกันแม่มาซอยแครอทซอยหัวหอมแล้วก็ซอยต้นหอมสับกระเทียมให้ละเอียดไปนะจากนั้นเอาทุกอย่างไปรวมในกะละมังใบใหญ่แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลแล้วก็ผงพริกป่นเกาหลีแล้วก็น้ำปลาเนาะจะใส่พริกไทยป่นด้วยก็ได้จะได้มีความเผ็ดเนาะเพราะว่าพริกป่นเกาหลีเขาจะช่วยในเรื่องของสีคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ใช้พลาสติกแรปไว้เนาะประมาณ20นาทีแล้วก็มาปรุงรสมาชิมดูว่าได้รสชาติที่ต้องการหรือยังเนาะสามารถปรุงรสเพิ่มแล้วก็เก็บไว้ได้นานเนาะ1 อาทิตย์ในตู้เย็นนะแล้วก็ลองเอาไปทำทานกันดูสูตรเต็มอยู่ใน YouTube EP 370ฝากกดติดตามเป็น